วันเด็กวันเด็กไปนั่งในห้องเรียนถามว่าอยากแล้วมานั่งโต๊ะนายกเลยอยากไปนายกไปอยากไปนะถามว่าไม่อยากเป็นงานเยอะเด็กตัวแค่นี้เองนะโอเคละเป็นเรื่องของอนาคตนะไม่มีใครจะรู้คาดการได้หลายคนตั้งเองไว้แล้วว่าเราจะเป็นต้องไปที่ไหนเด็กพอโตขึ้นมันเปลี่ยนอีกอ่ะเพราะเรายังหาตัวเองไม่เจอไงที่เขาบอกครับที่ปรึกษาบอกไปดูตัวเองก็เจอเรื่องเราชอบอะไรบางทีเพื่อนก็อยากให้เป็นเราอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลพ่อแม่อยากให้เป็นอยากเป็นข้าราชการแต่พิมพ์ไปไม่ไหวไงแล้วพ่อแม่ก็บังคับมากมากก็ไปดีแล้วตัวเราเองต้องหาตัวให้เจอเราชอบอะไรใช่ไหมบางคนอาจจะชอบเป็นช่างชอบเป็นช่างฝีมือชอบเป็นช่างรถจนอะไรทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปเรียนมวช มวสอะไรแล้วมาได้มาเรียนปริญญาใหม่วันนี้ก็มีงานทำให้คุณพ่อแม่แล้วไปเรียนปริญญาอีกรอบก็ได้ใครไปถึงคุณศึกษาไปเรียน